คุณกัญจนาศิลปะอาชาในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาก็บอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยส่งผู้ว่าที่ผู้สมัครส.ส.มากที่สุดกว่าที่มีมามั่นใจและภูมิใจว่าผู้สมัครส.ส.ทุกคนไม่ใช่สักแต่ส่งนะคะก็แนะนำขอให้ขยันลงพื้นที่แล้วก็บอกว่าการเมืองวันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ไม่มีพ่อบรรหารศิลปะอาชาแต่พ่อทิ้งเลือดนักสู้เอาไว้ในตัวพ่อบรรหารต่อสู้และเติบโตมาจากศูนย์แล้วล้มแล้วลุกสิ่งที่ผิดพลาดนำมาแก้ไขจากคนไม่มีอะไรก้าวสู่ตำแหน่งนายกคนที่21ได้นะคะแล้วก็พูดถึงความมั่นใจค่ะไม่ว่าพรรคชาติไทยพัฒนาจะได้ส.ส.ทั้ง4เขตหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนากล่าวว่า เรื่องสุพรรณบุรีเนี่ยนะคะมั่นใจหรือไม่ว่าจะได้ทั้ง4เขตคุณกาญจนาบอกว่าตั้งใจทำให้ดีที่สุดที่สำคัญคือไม่ประมาทและในฐานะที่เป็นลูกของคุณบรรหารเนี่ยจะทำหน้าที่หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาจะทำแบบนายบรรหารให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่จะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความขยันของเราและขึ้นอยู่กับประชาชนสุพรรณนะคะแต่ว่าถามว่าคุณกาญจนาพร้อมจะเป็นนายกหรือไม่เพราะว่าเป็นบุคคลที่พรรคเสนอคุณกาญจนาบอกว่าแม่แค่ก้าวขึ้นไปเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยมันก็เกินความคิดความฝันไปละไม่ต้องมาพูดถึงจะเรียกเป็นนายกเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าเมื่อถามว่าพลังประชารัฐจะส่งเทียบเชิญพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกและหัวหน้าคสช.ให้อยู่ในบัญชีแคนดิเดตนายกซึ่งพลเอกประยุทธ์มีท่าทีตอบรับคิดว่าจะทำให้เกิดผลกระทบต่างต่อพรรคการเมืองหรือไม่นะคุณกัญจนาก็กล่าวว่าส่วนตัวไม่มองอย่างนั้นเพราะท่านเป็นผู้นำรัฐบาลคงจะรู้ขอบเขตการทำงานหน้าที่ของนายกของประเทศคงไม่ได้ช่วยใครหาเสียงหรือเอาผลงานของรัฐบาลไปเป็นผลงานของพรรคการเมืองที่เสนอพลเอกประยุทธ์ไม่มองว่าเป็นความได้เปรียบหรือเสียเปรียบแต่มองว่ากรณีของพลเอกประยุทธ์มีข้อแตกต่างจากสี่รัฐมนตรีรวมถึงนายกหากจะลาออกจะกระทบกับรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีทั้งคณะและไม่มีใครสามารถบริหารบ้านเมืองได้นี่คือเห็นอกเห็นใจว่าคือหนุนให้พลเอกประยุทธ์อยู่ในตำแหน่งต่อแหละเล่นกันก็ต้องไม่ทิ้งกันแล้วก็บอกว่าจะเป็นพันธมิตรกับทุกพรรคไม่ใช่เฉพาะพรรคใดพรรคหนึ่งแต่ตอนเลือกตั้งแน่นอนต้องสู้กันแล้วหลังเลือกตั้งค่อยมาว่ากันการเลือกตั้งไม่จำเป็นต้องทำให้ใครเป็นศัตรูกันเราเป็นคนไทยเหมือนกันนะครับ